เป็นไงนี่ต้มคนเหนือน้องคนอีสานนี่ฝึกภาษามาเอนเตอร์เทนลูกค้าโดยเฉพาะเลยวันนี้น้องจะรับเสียงเดี๋ยวจะทำให้ลอยจังวู้โทษนะคะภาษาอีสานพิจิ้มไปไม่ถึงหมอชิดเลยค่ะโอ้โหเหรอเบากลางกระไดน้ำฟังรู้เรื่องพี่จิมเป็นคนใสคะอ๋อคนลับลีค่ะเขาบอกว่ามีองค์มังกรสวยงามมีสาวสวยด้วยโอ้ใช่ค่ะพี่จิมพาน้องไปเน่เดี๋ยวไอภาษากลางของน้องเนี่ยกลางไหนคะกลางร้อยเอ็ดอุ้ยกลางใจเมืองร้อยเอ็ดเลยชอบคุณคิดว่าไม่สำคัญชอบเบาเบาเท่านั้นมันทำฉันสั่นไปถึงหัวใจเสียปากอารมณ์ไหนเนี่ยฮะจูบเจออะไรรอยจูบพี่จิ้มเห็นไหมปากจะเป็นไงใครจูบฮะผู้ชายจูบไงผู้ชายจะมาจูบได้ยังปากดำขนาดนี้ไม่เทนเลยอ่ะไม่เทนอะไรก็ปากดำไงอย่างนี้เขาเรียกว่าช็อกโกสีอะไรนะสีช็อกโกช็อกโกนิโกรสินิโกรไม่ใช่ดำขนาดนี้มาช็อกโกนิโกรชัดๆแต่ป่านนี้เขาทากันช็อกโกช็อกโกสีดำเป็นปากนิโกรไม่ใช่ดำไม่ได้ดำปากดำไม่ดำแดงแดงอะไรกันมาพอดีเลยนี่มานั่งน้องแพงนั่งเลยค่ะมาเป็นพยานให้พี่เลยนะคะพี่จิ้มเขาบอกว่าพี่ปากดำไหนดูสิคะปากพี่ดำปากน้องแพงไหมใกล้ๆพร้อมไหมปากพี่เป็นไงโอเคค่ะโอเคยังไงอ่ะบอกมาดิประมาณไหนประมาณไหนไม่คือโอ้เอานี่ดีกว่านี่ปากพี่ดำไหมเอาปากใจอ่ะไม่พูดอะไรแสดงว่าปากพี่ไม่ดำเห็นไหมพี่จิ้มบอกแล้วนี่ไม่ใช่ปากดำอันนี้เขาเรียกช็อกโกได้ไหมคะช็อกโกดำไหมน้องแพงพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจจริงสีมันอมม่วงๆหน่อยอะค่ะโอ้ม่วงนั่นแหละปากดำโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอะน้องแพ้ดีกว่ามันยังไงครับพี่ยังไงโอเคไหมคือแต่แพ้มีวิธีแก้ไขค่ะยังไงคะง่ายมากใจมากเลยเดี๋ยวนี้นวัตกรรมโลกมันก้าวหน้าแล้วใช่ไหมคะพี่ไปเลยนะคะไปซื้อลิปสติกสีชมพูมากๆชมพูแบบนี้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ฟาดไปเลยค่ะรับรองปากชมพูชัวร์พูดกันได้มากเลยนะเนี่ยเรื่องปากดำไม่ดำอะไรเงี้ยมันมีสาเหตุหลายอย่างนะคะมีแบบเชื้อชาติสัญชาติมีการดูแลรักษาตัวเองอาหารอู้มันเยอะมากแต่เอว่าถ้าอยากให้แน่นอนถูกต้องปลอดภัยปรึกษาหาหมอเนาะรักษาคุณหมอใช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอยามแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยค่ะเขาเหมือนเขาชอบทำมังคุดอะค่ะปากเขาเลยอมม่วงนิดนึงเหมือนเลยอย่างโอ้ยไม่ต้องคล้องปากดำนี่แหละครับคุณหมอค่ะใช่ค่ะปากดำค่ะน้องเกิดจากอะไรอะคะปากดำเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันหรือสาเหตุเดียวก็ได้นะคะเป็นจากกรรมพันธุ์นะคะการใช้สารบางชนิดในลิปสติกก็ทำให้เกิดการแพ้แล้วก็คันได้หรือว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆนะคะสูบบุหรี่การลิปฟิปปากบ่อยๆอย่างนี้มีวิธีรักษาไหมคะค่ะนอกเหนือจากการยกเลิกพฤติกรรมดังกล่าวนะคะสีผิวปากเราก็จะกลับมาสู่ผิวปกตินะแต่ถ้าอยากให้ดูดีขึ้นอวบอิ่มเป็นสีชมพูนะคะก็จะมีทั้งการทาครีมซึ่งเห็นผลช้าหน่อยนะคะตอนนี้มีเลเซอร์แบบใหม่นะคะชื่อ Pink Lips Laser นะคะเลเซอร์เนี้ยไม่เจ็บด้วยนะคะแต่ก็ออกฤทธิ์ค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่เจ็บไม่มีจุดดำก่อนนะคะต้องทำสม่ำเสมอแล้วจะชมพูตลอดไหมคะถ้าเราดูแลดีๆนะคะไม่ใช้เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนาะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะดูแลดีๆก็อยู่ไปตลอดและที่สำคัญทุกอย่างถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาคุณหมอดีกว่าจะได้มีริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูสวยนะคะเห็นไหมคะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้สวยงามอย่างที่ใจต้องการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้